ธนกรติงปชน.ชง7แพ็กเกจหมกมุ่นแต่การเมืองไม่สนความเดือดร้อนประชาชนการเมืองวันที่29กันยายน2567 10:56 น.ธนกรติงพันคอปชน.ชง7แพ็กเกจสุดซอยจ้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับคู่รายมาตราชี้หมกมุ่นแต่การเมืองจนไม่สนความเดือดร้อนประชาชนเมื่อวันที่29กันยายนนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์หลังจากที่พรรคประชาชนเสนอ7แพ็กเกจในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับควบคู่กับการแก้เป็นรายมาตราว่าส่วนตัวสงสัยการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านของพรรคประชาชนเหมือนที่หลายฝ่ายสงสัยเช่นกันว่าที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนนั้นเพื่อเข้าสภาไปทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประชาชนจริงหรือไม่หรือหวังจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพรรคการเมืองของตัวเองเท่านั้นหรือไม่เพราะจากที่ตนดูการเสนอกฎหมายเสนอแนวทางต่างๆของพรรคประชาชนหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนเรื่องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงมุ่งแต่จะแก้ปัญหาการเมืองแก้รัฐธรรมนูญบ้างจ้องปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกองทัพบ้างอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญปปช.และองค์กรอิสระมีอำนาจมากเกินไปและอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาจากการรัฐประหารไม่เป็นประชาธิปไตยท่องอยู่แค่ไม่กี่คำเท่านี้จึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามของหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการและฝ่ายการเมืองก็ตามว่าแท้จริงแล้วพรรคประชาชนมีจุดมุ่งหมายการทำงานการเมืองเพื่ออะไรกันแน่นายธนกรกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าอำนาจ3ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการควรมีอำนาจติดตามตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอำนาจฝ่ายตุลาการที่ควรจะต้องคงไว้เพื่อตรวจสอบนักการเมืองข้าราชการที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมคดโกงทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วตามรัฐธรรมนูญปราบโกงปี2560ที่ร่างป้องกันไว้จึงขอคัดค้านหากพรรคประชาชนหรือพรรคใดเสนอให้มีการปรับแก้ไขลดอำนาจองค์กรอิสระลงเพราะจะทำให้เป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาคดโกงงบประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองได้เมื่อถามว่าแต่การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองพรรคประชาชนก็ยอมพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนายธนกรกล่าวว่าพักไว้ไม่ได้แปลว่าจะล้มเลิกหรือถอดร่างที่เสนอต่อสภาออกแต่อาจเป็นเพราะถูกสังคมต่อว่าอย่างหนักว่าต้องการแก้กฎหมายเพื่อตัวเองไม่ก็อาจจะกลัวทำผิดกฎหมายเสียเองเพราะการแก้ประเด็นจริยธรรมนักการเมืองจะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองชัดเจนซึ่งเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าขอคัดค้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องดังกล่าวเพราะต้องการสนับสนุนให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองไม่ลดมาตรฐานจริยธรรมผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้นำบริหารราชการแผ่นดินสังคมตั้งคำถามว่าพรรคประชาชนมัวทำอะไรกันวนเวียนคิดแต่จะแก้ปัญหาการเมืองแก้รัฐธรรมนูญติดกรอบความคิดเดิมๆเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารของคสช.อ้างแต่เรื่องประชาธิปไตยโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนความยากจนปัญหาปากท้องเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ตอนนี้
แต่ยังก้าวไม่พ้นคสช.ต้องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งรัฐบาลชุดก่อนวางกรอบไว้ให้การพัฒนาประเทศเกิดความยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าดีอยู่แล้วดังนั้นการเสนอ7แพ็คเกจของพรรคประชาชนมองว่าเป็น7แพ็คเกจสุดซอยสุดโต่งมุ่งทำเพื่อพรรคการเมืองทำเพื่อตัวเองยังไม่ได้นึกถึงประชาชนชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆนายธนกรกล่าวเปิดชีวิตรักสุดช้ำหนุ่มอนุวัฒน์โดนแฟนนอกใจแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าหลักฐานมัดบันเทิงวันที่28กันยายน2567 13:02 น.เปิดชีวิตรักสุดช้ำหนุ่มอนุวัฒน์เป็นแฟนนักข่าวคือต้องทำใจโดนแฟนนอกใจแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนก็หยิบมือถือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเป็นอีกคนข่าวคุณภาพที่คร่ำวอดในวงการข่าวมาอย่างยาวนานสำหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนักข่าวมากประสบการณ์แต่เราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวชีวิตและความรักของเขาจึงเป็นโอกาสดีที่หนุ่มอนุวัฒน์มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดยChange 2561งานนี้หนุ่มอนุวัฒน์เปิดใจเรื่องราวในชีวิตมุมมองความรักที่เขาเจอมาพร้อมเปิดใจเคลียร์ประเด็นดราม่าเนรคุณย้ายช่องและประสบการณ์ทำงานหนักจนเสี่ยงตายจริงไหมเป็นคนที่เกลียดอาชีพนักข่าวไม่อยากเป็นนักข่าวโดนบูลลี่ขอร้องนะอย่าออกจอเพราะดูจากสภาพตอนนั้นไม่เสพก็ค้ามีคนหนึ่งที่เราเข้าไปลาเขาเสียงซีเรียสมากแต่หน้ายิ้มนะบอกว่าอย่าออกทีวีนะพอมีข่าวว่าย้ายมาอยู่ช่องวันดราม่าโดนด่าว่าเนรคุณก็15ปีเราเกิดมาในเรื่องของความรักอนุวัฒน์จัดให้หรือเปล่าอนุวัฒน์ไม่ค่อยจัดครับมีกติกาว่าจะไม่ยุ่งกับใครในวงการข่าวด้วยกันดำแดดไทยบ้านไม่เสพก็ค้าแบบนี้ใครจะเอาครับพี่แยมทัปปณีไงโอ้ยตายแล้วกับแยมเป็นเพื่อนกันจนคนถามว่าคู่จิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็หันมามองหน้ากันตั้งแต่วันที่เห็นกางเกงในเธอผมคิดว่าผมกับแยมไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเชื่อเถอะพอเราไม่มีเวลาแบบนี้เคยมีโดนนอกใจบ้างไหมประจำครับเป็นแฟนนักข่าวคือต้องทำใจครับเพราะนักข่าวช่างสังเกตนะด้วยความที่เราอยากจะจับอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่เราจับได้เขาก็นอนไปเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเอาเข้าไปในห้องน้ำสิ่งที่เจอคือเขาแอบไปมีอะไรกับคนนี้แอบไม่มีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะบอกเขาได้ว่าเราจับเขาได้และทุกคนรู้วันนี้หมดแต่ในขณะที่เราไม่มีเวลาให้เขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรามีเวลาปั๊บเขาต้องอยู่ตรงนั้นใช่ครับเห็นบอกว่าเขาดูแลเราดีมากพูดง่ายๆนะครับแทบจะแบบว่าป้อนข้าวเข้าปากตอนนอนแล้วจริงๆครับกลับไปจะมีแตงโมกะสลัก1ลูกพูดดีกับคนทั้งประเทศแต่กับคนรักพูดดีด้วยไม่ได้ผมว่าทุกคู่เป็นกับเพื่อนกับคนอื่นเราเฟรนด์ลี่เราดีมากแต่พอกลับถึงบ้านปิดประตูเมื่อไหร่เขากลายเป็นถังขยะของเราทันทีเหนื่อยเสร็จกลับมาที่ห้องเห็นอะไรขว้างหูขว้างตาหมดเลยอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจทำไมวางของแบบนี้ทำงานหนักเคยมีถึงขั้นน็อกกลางกองถ่ายไหมตอนทำข่าวก็มีครับอย่างไปสึนามิแล้วสึนามิก็มีคนเสียชีวิตเยอะแล้ว
พอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเจ็บน้องชายคือหนึ่งเหงื่อแตกทั้งตัวเลยแล้วก็น้องน้อยเหมือนโดนสายไฟฟ้าช็อตโทรไปหาที่ ITV บอกขอจองโรงพยาบาลแอดมิดเดี๋ยวจะนั่งเครื่องบิน C-130 ไปพอไปถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำเหลืองตรงนี้อักเสบขั้นรุนแรงมาจากเราเป็นแผลที่เท้าแล้วเราเดินผ่านผู้ที่เสียชีวิตเลยได้รับเชื้อจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเราก็ถามว่าแล้วแบบนี้ทำอย่างไรครับเขาก็บอกว่าคุณอนุวัฒน์มาช้าเกินไปติดตามเรื่องราวเต็มๆของหนุ่มอนุวัฒน์ได้ในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Club Friday Show เสาร์ที่วันที่28กันยายนเวลา 11:00 นทางช่องวัน31ภาพอนุวัฒน์4949